ธอไปดูหนังอยู่ด้วยกันตอนเธอเหงาฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบายยาวจนเช้าฉันก็ยิ่งยินดีแม้ไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สำคัญสำหรับเธอเป็นคนโทรปลุกตอนเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงใยอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลาที่เธอไม่เหลือใครแม้เธออาจไม่เห็นกันในบางวันที่เธอมีทุกข์ใจที่เคยแอบรัก